สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท้าอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจกันมีรายงานข่าวว่าพลเรือตรีโกลัมเซซ่าทหารีโฆษกของกองทัพบกอิหร่านนั้นได้เปิดเผยครับว่าเวลานี้กองทัพของอิหร่านนั้นได้ฝึกความมั่นคงทางทะเลซึ่งเป็นการฝึกร่วมกับทางด้านกองทัพของรัสเซียครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีหน่วยงานทหารในสังกัดกองทัพบกแล้วก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านรวมถึงกองทัพเรือของรัสเซียเข้าร่วมด้วยวัตถุประสงค์ของการฝึกครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพูนความปลอดภัยของการค้าทางทะเลระหว่างประเทศเผชิญหน้าการจี้ปล้นเรือและก็การก่อการร้ายทางทะเลและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยกองเรือบอลติกของรัสเซียนะครับก็ได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่15เนี่ยนะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าเรือ3ลำของกองทัพเรือรัสเซียนั้นได้เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ด้วยการฝึกซ้อมจะรวมถึงการช่วยปลดปล่อยเรือสินค้าที่โดนโจรสลัดจี้ปล้นและก็การดับเพลิงพลเรือตรีทหารนี่ยังเปิดเผยนะครับว่ากองทัพเรืออินเดียก็จะเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อสื่อข้อความของสันติภาพและมิตรภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนร่วมภูมิภาคในขณะที่การฝึกซ้อมนั้นเนี่ยครับก็จะเกิดขึ้นใช้เวลา3วันด้วยกันกองทัพอิหร่านก็บอกว่าการฝึกครั้งนี้จะเป็นการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีกับรัสเซียไปด้วยในตัวเมื่อปี2562อิหร่านจีนและก็รัสเซียก็เคยฝึกซ้อมทางทะเลคล้ายกันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวและเมื่อเดือนกันยายนปี2563อิหร่านก็เข้าร่วมการฝึกคอคัส2020ในรัสเซียด้วยนะครับซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมรบทางทะเลเหนือของมหาสมุทรอินเดียนะครับโดยเป้าหมายนั้นก็คืออย่างที่บอกนะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางการค้าทางทะเลแต่แน่นอนครับนี่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านกับรัสเซียนั้นเนี่ยครับมีความสัมพันธ์ทางการทหารไม่ใช่ในระดับปกติธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นการแสดงออกให้ทางด้านในส่วนของพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยนะครับได้เห็นว่าพันธมิตรของอิหร่านนั้นก็ยังมีรัสเซียนะครับที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาหากพวกเขานั้นถูกโจมตีหรือว่าถูกกระทำการที่ไม่เป็นธรรมนะครับนี่เป็นการสื่อสารทางสัญลักษณ์ที่น่าสนใจพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านสหรัฐซึ่งช่วงหลังมานั้นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอ่าวเปอร์เซียหรือว่าช่องแคบเฮอร์บูตนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนจะซาลงเหมือนจะลดลงนะครับแต่ว่ามีการมาเคลื่อนไหวในแถบทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้นต้องดูครับจากการซ้อมรบในครั้งนี้ว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับ